สร้างอนาคตไทยแถลงข่าวหัวข้อปัญหาการท่องเที่ยวไทยไร้ทางแก้ต้องคิดใหม่ทำใหม่โดยนายฤทธิ์ชัยกินโฆษกพรรคนายประพงษ์ยมรัตน์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านพัฒนาเมืองนายสันเพชรศรีสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนายสันเพชรกล่าวว่าโควิดทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรายกลางรายเล็กต้องล้มละลายปิดกิจการไปจำนวนมากส่วนที่เหลือรอดอยู่ก็ตกในสภาวะยากลำบากและเชื่อว่าในปีหน้าจะต้องปิดตัวลงอีกมากแม้ว่าปัจจุบันจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมามากขึ้นแต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ได้ประโยชน์เนื่องจากไม่มีกำลังพอที่จะปรับปรุงกิจการหรือจ้างงานมาครองรับบริการนักท่องเที่ยวดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเวลานี้คือต้องช่วยฟื้นฟูกิจการรายเล็กหรือ SME ท่องเที่ยวอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยการปรับโครงสร้างหนี้หยุดพักหนี้ทั้งต้นและดอกพร้อมกับให้เงินกู้ใหม่เพื่อให้กลับมาเปิดกิจการได้อีกจากที่ผ่านมานโยบายเรื่องนี้ของภาครัฐทำไม่ได้จริงในภาคปฏิบัติเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้นอกจากนี้รัฐควรปรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวใหม่จากปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดความต้องการของตลาดเดียวเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้กระตุ้นฝั่งผู้ให้บริการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการในวงกว้างมีความสามารถในการรองรับตลาดผลประโยชน์จึงไปตกเฉพาะทุนใหญ่รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมักจะใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมาพบว่าไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงควรทบทวนเอางบประมาณส่วนนี้ไปปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวให้สวยงามขึ้นจะดีกว่าหรือไม่เพราะจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมมากกว่านายพรหมพงษ์ยมรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวล้มเหลวมาตลอดเพราะเอาปริมาณนักท่องเที่ยวและการเติบโตรายได้เป็นตัวตั้งแต่ไม่ได้มองลึกลงไปกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นไปสู่กลุ่มไหนวันนี้ผู้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่คือกลุ่มขนาดใหญ่โรงแรมขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดกับกิจการขนาดเล็กหรือชุมชนในวงกว้างดังนั้นวันนี้นโยบายการท่องเที่ยวต้องเปลี่ยนใหม่ต้องวัดกันที่เม็ดเงินที่เกิดขึ้นนั้นไปก่อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยหรือชุมชนหรือไม่ซึ่งการวัดแบบนี้จะเป็นการทำให้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างแท้จริงวันนี้นักท่องเที่ยวไปกระจุกตัวอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเดิมเราต้องทำให้นักท่องเที่ยวกระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆในชุมชนใหม่ๆเช่นกรุงเทพมหานครแทนที่เที่ยวที่เยาวราชเท่านั้นทำไมเราไม่โปรโมทให้เขาไปเที่ยวที่เรียนรู้วัฒนธรรมมอนทาวออฟเอเชียที่สมุทรปราการไปเที่ยวชมพหุวัฒนธรรมที่เขตหนองจอกคลองสามวามีนบุรีที่บรรยากาศยังมีกลิ่นอายความเป็นกรุงเทพเมื่ออดีตเพื่อกระจายรายได้ให้ถึงชุมชนในวงกว้าง